สวัสดีครับน้องชายโอ้วันนี้สองยกแรกไม่ดัดไหมโดนอะไรสองยกแรกโดนหมัดครับฮะหมัดครับโดนหมัดแล้วยกสามยกสี่เราพี่เลี้ยงบอกเราว่าอะไรอ่ะทำไมถึงเล่นมาได้ต่อยหมัดขวางหน้าวันนี้ก็ชนะน็อกไปยกที่ห้าผู้ชกมาเป็นยังไงบ้างครับมาสูงครับสูงยาวไหนแบบว่าที่ทำเราลำบากใจวันนี้หมัดครับหมัดแล้วเข่าวงในอ่ะไม่อ่ะไม่เท่าไหร่โดยรวมพอใจผลงานไหมครับพอใจจุดไหนเลยวันนี้ต้องกลับไปแบบแก้ไขแก้ไขหมัดครับสอบเราอายุเท่าไหร่ครับ14ครับ24 24ใช่ไหม14ครับ14ว่าฉีดเท่าไหร่ตอนนี้30,000ครับ30,000เคยได้ฉีดเยอะขนาดนี้ไหมยังฉีดไปที่เท่าไหร่เลยที่1ไปแรกเลยอาชีพไม่เคยได้เลยครั้งแรกเลยก็ได้ 30,000 เลยเอา 30,000 ไปทำอะไรครับเอาไปซื้อโทรศัพท์เอาไปซื้อโทรศัพท์เอาไปซื้อโทรศัพท์เครื่องเก่ามันเป็นไงดับแล้วดับแล้วครับดับแล้วครับเครื่องเก่าดับแล้วทีท้ายเดี๋ยวน้องฝ่ายอาชีพแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับฝ่ายช่วยติดตามต่อไปครับซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมบ้านที่7ครับยะหาอ๋ออยู่ค่ายทหารไปยก3แล้วก็เหมือนหมดเหมือนกันนะครับเล่นเยอะใช่ไหมยกแรกครับเรารู้ไหมว่าวันนี้ต้องกลับไปต่อเลยนะรู้ครับพี่เลี้ยงสั่งเราว่าอะไรบ้างนะพี่เลี้ยงสั่งว่าอะไรบ้างพี่เราบอกว่าให้เดินครับให้เดินครับวงในเราก็ได้นะครับแต่วงนอกพี่ถามนิดนึงทำไมเวลาเราออกแข้งไปทำไมมันสโลว์จังเลยอ่ะก็ไม่ค่อยอ๋อเราไม่ค่อยเล่นวงนอกใช่ไหมเราเป็นมวยเข่าใช่ไหมมวยครบเครื่องครับครบเครื่องครับทำไมวันนี้เตะชะโลจังบอกเลยได้ไหมเจ็บหน้าแข้งเจ็บหน้าแข้งตั้งแต่ยกไหนครับยกสามครับยกสามโดนอะไรโดนสองครับเตะโดนสองเขาหรอครับอัดฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้อัดฉีด200,000ครับ200,000ครับโอ้เสียดายไปหน้าไปว่ากันใหม่เนาะเข้ากลุ่มครั้งแรกด้วยเนาะจะมีตื่นเวทีครับอ่ะทิ้งท้ายหน่อยฝาก FC หน่อยเราชื่ออะไรชื่อจักรแตนทองครับอ๋อ
วยครับกล้วยหน้าผมจะทำให้เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับ